ส่วนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมความเชื่อร่วมกันถึง3ศาสนานะครับชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวย้อนรอยตำนานตันหยงสตาเมืองท่าโบราณจังหวัดตรังด้วยกันนะครับกิจกรรมนั้นอัดแน่นเลยครับทั้งไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวมิรู้ลืมครับฝูงเหยี่ยวแดงที่บินมาตามเสียงนกหวีดด้วยความคุ้นเคยคุณผู้ชมมาบินวนเหนือเรือนำนักท่องเที่ยวที่ล่องชมป่าโกงกางอยู่แบบนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังจัดกิจกรรมโครงการสืบสานตำบลตันหยงสตาเมืองท่าโบราณประจำปี2567เปิดเส้นทางนำเที่ยวเมืองเก่าตันหยงสตาเส้นทางการท่องเที่ยวครั้งนี้ครับจัดกิจกรรมนั่งรถนำเที่ยวไปยังจุดชมวิวหินหัวช้างไปดูวิถีชุมชนประมงแปรรูปอาหารทะเลแล้วก็ชิมขนมแบงกังขนมท้องถิ่นของชุมชนตันหยงสตาจากนั้นก็ผ่านเส้นทางโรงเก็บน้ำมันโบราณบ้านโบราณหลงจูฮวดไปดูวิถีชีวิตชุมชนสายสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมจากนั้นไปไหว้พระขอพรที่โรงพระ108 109ที่ทาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาอายุประมาณเกือบ200ปีแล้วครับคือมีหลักฐานศิลาจารึกไว้เป็นสถาปัตยกรรมอาคารไม้โบราณที่เหลือเพียงแห่งเดียวในไทยซึ่งชุมชนหยงสตาเนี่ยก็เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาปรากฏหลักฐานเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญในพื้นที่หลายอย่างนะครับมีศิลาจารึกไว้แสดงให้เห็นว่าชุมชนตันหยงสตาที่นี่มีพหุวัฒนธรรมตั้งแต่คนพุทธคนมุสลิมแล้วก็คนจีนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบตั้งแต่หลายร้อยปีที่ผ่านมาครับจุดเด่นที่นี่ก็คือมีที่เดียวในประเทศไทยที่ยังมีสถาปัตย์ใช้ไม้ในการก่อสร้างครับผมเพราะว่าที่อื่นนั้นเขาจะปรับปรุงเป็นปูนเป็นอิฐหมดแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเรายังรักษาสภาพอาคารแล้วก็มาปรับปรุงทาสีเพิ่มให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับผมแต่ตัวอาคารยังรักษาของเก่าไว้และมีกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้าที่บ้านสุวรรณนินก่อนจะร่วมกินอาหารเที่ยงกันนะครับและยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักมากมายอย่างเช่นแหลมหยงสตาหินหัวช้างประภาคารตันหยงสตาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแบบนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนด้วยครับเส้นทางการท่องเที่ยวตรงนี้ครับทั้งหมดเลยคุณผู้ชมประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งกำลังดีก็เที่ยวครบทุกจุดนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูในเพจ Facebook ได้คุณผู้ชมพิมพ์ภาษาไทยได้เลยครับเที่ยวหยงสตาหรือว่ามีโทรศัพท์ให้ติดต่อกันนะครับ0822756344ครับ